ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความพยายามในการที่จะรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนด้วยมาตรการต่างๆก็ยังคงมีต่อเนื่องกันต่อไปนะครับเมื่อวานที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับคุณอนุชินชาญเวรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ไปเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศและการระบ,บาดของโควิด -19 ประจําปีงบประมาณ2565ภาคเหนือนะครับก็มี ผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขหลายท่านนะครับเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นประหลัดก,กระทรวงอธิบดีกรมควบคุมโรคนะอธิบดีกรมอนามัยผู้ราการจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าประเด็นสําคัญนะครับเรื่องของการรณรงค์ของคนให้คนไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับท่านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์นะครับท่านก็บอกว่าสําหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งปูพรมลงไปค้นหาโดยให้อสอมมไปเคาะประตูบ้าน รวมถึงคนที่ฉีดวัคซีนไปนานแล้วก็ต้องเข้ามารับบูสเตอร์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกๆที่ประกาศฉีดบูสเตอร์ซึ่งตอนนี้น่าจะฉีดแล้ว3 4ถึงล้านคนเพราะการระบาดเกิดจากภูมิที่ลดลงด้วยส่วนหนึ่งทางรัฐบาลได้เตรียมวัคซีนไว้120ล้านโดสเข็ม3มเนี่ยมีพอแน่นอนนะครับเพราะการระบาดาแล้วก็เผื่อไปถึงเข็ม4ด้วยนอกจากนี้ยังมีวัคซีนโมเดอร์นาอีก1ล้านโดสที่จะเข้ามาซึ่งืาอทีรเรานําเสนอไปแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็สรุปว่า เรื่องวัคซีนเนี่ยพอแน่นอนตอนนี้ก็กําลังาหากลยุทธ์ต่างๆกลยุทธ์หนึ่งที่แน่นอนเลยนะครับเป็นหลักการพื้นฐานเลยคือการใช้พี่น้องอสมเพราะว่ารู้จักบ้านรู้บทใครยังไม่ไม่ฉีดนะในดําในแดงตรงนี้หรือคนนี้เขาเป็นผู้ป่วยติดเตืจะต้องไปอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องใช้กลไกอสมอเข้าไปดูแลตรงนี้แต่ว่ากระนองตรงเลยนะครับเรื่องของคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่เมื่อกี้นี้ มีตัวอย่างจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโอ้ต้องลงทุนใช้นะักจิตวิทยาอะไรเข้าไปคุยอะไรด้วยนะคือส่วนหนึ่งถ้าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเลยเนี่ยที่คนกลัววัคซีนส่วนหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ในช่วงแรกๆคุณนนทยาจําได้คุณผู้ชมจำได้ว่ามีการให้ข้อมูลบิดเบือนกันเยอะหรือบางทีเนี่ยเป็นข้อมูลจริงแหละแต่ว่าก็ปั่นจนเกินจริงดูน่ากลัวจนเกินจริงจนถึงวันนี้เองเนี่ยนะครับอ่ จากข้อมูลของคุณหมอโอภาสที่ให้ที่บรรยายเมื่อวานนี้ที่พชรินโลกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไม่ถึงห้าคนคือตอนนี้เราฉีดไปแล้วเนี่ยเก้าสิบล้านโดสเนี่ยนะครับเข็มที่หนึ่งก็ไปแล้วสี่สิบหกล้านคนเนี่ยนะมีผู้เสียชีวิตไม่ถึงห้าคนหม,มาถึงที่เสียชีวิตที่พิสูจน์แล้วเกิดจากวัคซีนจริงๆแต่ว่า ไปฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตเนี่ยเยอะกว่านี้แต่เป็นการเสียชีวิตจากเรื่องอ,อื่นๆอาการข้างเคียงอื่น,นๆเพราะฉะนั้นทําได้ไหมพอเวลามีขาบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสื่อบางสํานักบางฉบับบางอะไรต่างๆนี่นะก็จะตีข่าวที่แบบจนคนไม่กล้าไปอะ่ะนะหรือบางทีแค่ว่าที่ไหนนะท,ที่ที่ลำพูนหรือลำปางที่บอกว่าฉีดปุ๊บเนี่ยมีคน ไม่สบาย47-48คนนะแต่จริงๆนะ47-48คนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาการเล็กน้อยอเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นเล็กน้อยหลังจากการเกืดนวัคซีนแต่ประเด็นประเด็นว่าไอ้เรื่องเหล่านี้มันถูกนําไปขยายซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนคนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคนไม่กล้าไปฉีด